สวัสดีครับวันนี้ก็มีทริคนะครับการทำเสียงเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าสตาร์เตอร์นะครับมาแนะนำนะครับสามารถใช้กับเสียงร้องหรือว่าเสียงคีย์บอร์ดหรือว่าเสียงกีตาร์ก็ได้นะครับทำให้เสียงร้องมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับส่วนมากเราจะได้ยินเสียงพวกนี้ในเพลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าเราจะเอาไปดัดแปลงใช้กับเพลงแบบอื่นก็ได้นะครับถ้าเราสามารถมิกซ์ให้มันเข้ากันได้นะครับมาดูทริคปกติที่ผมมีนะครับเป็นเสียงกลองกับเสียงร้องนะครับนี่นะครับผมจะทำสตัตเตอร์โดยใช้ Effect Auto Pan นะครับไม่จำเป็นต้องใช้บัตตันนะครับใช้ Auto Pan ตัวไหนก็ได้นะครับให้ Insert Auto Pan เข้าไปในแท็กเสียงร้องนะครับจากนั้นปรับ Shape นะครับไปที่100นะครับปรับ Fade มาที่0นะครับปรับ Amount ไปที่100นะครับเราก็สามารถปรับตัวเนี้ยให้เป็นเสียงสตัตเตอร์ได้ในเอเบอร์ตันก็จะมีค่าโน้ตนะครับให้ปรับอยู่นะครับหรือปรับเป็นเฮิร์ตซ์ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครใช้ DAW ตัวอื่นนะครับแล้วโหลดปลั๊กอินมานะครับก็ให้เข้าในเว็บอันนี้นะครับเซิร์ชใน Google นะครับ Delay and Frequency Calculator นะครับจากนั้นใส่ BPM ของเพลงลงไปนะครับมันก็จะบอกว่าเราจะตั้งที่กี่เฮิร์ตซ์นะครับจะมีค่าเท่ากับโน้ตนะครับในการตั้งเสียงดีเลย์หรือว่าเสียงเกตหรือว่าสตาร์เตอร์นะครับเราจำเป็นต้องตั้งให้ลงตัวกับค่าโน้ตนะครับอย่างเช่นเราเล่นที่ BPM 120นะครับเราอาจจะตั้งเป็นตัวคาเบต1ชั้นตัวคาเบต2ชั้นนะครับเป็น1ส่วน8 1ส่วน16 1ส่วน32อะไรก็ว่าไปนะครับเราจะไม่ตั้งมั่วๆนะครับเพราะถ้าตั้งมั่วๆจะมีปัญหาเรื่องเฟดของเสียงนะครับเมื่อเราใส่ BPM ไปแล้วนะครับเรากด Calculate นะครับมันก็จะคำนวณให้นะครับว่าให้เราตั้งกี่เฮิรตซ์ถ้าต้องการค่าโน้ตตัวนี้นะครับ1ส่วน16 1ส่วน32นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับใช้ง่ายๆนะครับผมก็จะสามารถใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ใช้ทั้งหมดอาจจะใช้ออโตเมชันเพื่อเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบบใช้มือเปิดปิดให้ดูนะครับผมจะปิดไว้ก่อนจะใช้เป็นบางเซกชันหรือว่าทุกๆ4บีทอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่นำมาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ